วันนี้นะครับเราเห็นผมแต่งตัวสีชมพูนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้ผมจะมารีวิวโน้ตบุ๊ก ROG Stick G15 Electro Punk นะครับสเปคคร่าวๆก็คือตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็น CPU ตัวใหม่ที่สุดของ Intel ณตอนนี้นะฮะก็คือ Intel i7 Gen 10ที่มาพร้อมกับ Intel Core i7 รหัส10750H นะฮะแล้วมาพร้อมกับ RAM 8GBDDR4 บัส 3,200 แล้วก็มีการ์ดจอตัวนี้เป็น GeForce GTX 1650 Ti ที่มี RAM 4GB วันนี้เราจะมาดูกันว่าจะเรนเดอร์ไฟล์ 4K ไหวไหมและทำอะไรได้บ้างไปชมกันเลยครับตอนนี้โปรแกรมที่เรากำลังจะเปิดตอนนี้ก็จะเป็น DaVinci Resolve ตัว16นะฮะตัวนี้ต้องบอกว่า solid state ที่ให้มานั้นเป็น NVMe M.2 ที่รู้สึกว่าจะเป็นของค่าย Intel ซึ่งสเปคนั้นก็ไม่ค่อยจะสูงเท่าไหร่แต่ก็น่าจะเป็นสเปคที่กลางๆนะฮะโอเคตอนนี้เราบูตขึ้นมาแล้วครับไฟล์วิดีโอที่เราใช้ในวันนี้นั้นมาจากกล้อง EOS R5 ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าไฟล์โคเดกวันนี้ที่เราใช้จะเป็น H265 นะฮะตอนถ่ายนั่นจะเป็นไฟล์ในลักษณะเป็น IPB ไม่ใช่ OI ซึ่งจะบอกว่าจะมีการบีบอัดที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับผมแต่ตอนนี้โปรแกรม DaVinci ผมไม่ขึ้นครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมขอขึ้นมาแล้วฮะอาจจะช้าหน่อยต้องบอกว่าตัวนี้ตัวเครื่องนั้นแรมขนาด 8GB นี้ต้องบอกว่าในยุคสมัยนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่ถามว่าสำหรับเล่นเกมออนไลน์นั้นอาจจะถือว่ายังใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเกมออฟไลน์นี้หลายๆเกมอาจจะต้องพูดว่าไม่พอแล้วจริงๆโอเคครับตอนนี้ทุกท่านกำลังเห็นที่จอขาวนั้นไม่ใช่เครื่องค้างนะครับแต่กำลังโหลดอยู่โอเคครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะจะบอกเดี๋ยวจะอธิบายว่าตอนนี้ที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับไฟล์ทุกไฟล์ตอนนี้ผ่านการเกรดดิ้งมาแล้วทุกอันนะฮะโดยการใช้วิธีการแบบตัดกรอบแบบคัดชดเลยเพราะว่าจะบอกว่าแรม 8GB นั้นเครื่องไม่ไหวแล้วก็โดยสเปคเขาเรียกว่าอะไรนะมินิมัมนะมินิมัมโดยผ่านจากหน้าเว็บ DaVinci Resolve เองจะบอกว่าขั้นต่ำคือ 16GB นะครับต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยต้องบอกว่า CPU และการ์ดจอนี่ค่อนข้างจะเหลือเฟือแต่แรมที่ให้มานั้นช่างน้อยเหลือเกินโอเคครับตอนนี้เรามาดูในการ export ไฟล์เลยดีกว่านะฮะว่าจะทำความเร็วได้แค่ไหนนะครับกับโปรแกรม DaVinci Resolve เรามาเริ่มกันเลยฮะต้องบอกว่าแรมตัวการ์ดจอตัว GeForce GTX 1650 Ti ตัวนี้คือ 4GB นะครับผมไฟล์ที่ทุกท่านเห็นนี่คือถ่ายแบบ 8K นะครับแต่โปรแกรมเนี่ยตัวที่เราใช้เนี่ยรองรับแค่ 4K แต่เท่าที่ดูจากการเรนเดอร์แล้วเฟรมเรทที่โปรแกรมคำนวณได้ก็จะอยู่ประมาณ5จนถึง7เฟรมก็ถือว่าไม่ค่อยต่ำเท่าไหร่แต่ก็ต่ำอยู่แต่ถ้าได้แรมเยอะกว่านี้สัก 16GB นี้อาจจะมีวิ่งอยู่ประมาณสัก15เฟรมถึง30เฟรมก็เป็นได้อันนี้ต้องรอดูว่าจะมีใครใจดีส่งแรมมาให้เพิ่มในการเทสครั้งนี้หรือเปล่านะฮะแต่สิ่งที่ค่อนข้างจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งจากการรีวิวครั้งก่อนนั้นที่ผมใช้ตัว MacBook 13นิ้วตัวปี2019 Thunderbolt 3 พอร์ตตัวนั้นจะเป็น CPU Intel Core i น่าจะ Core i7 Gen 8แต่ซึ่งตอนนั้นก็รีวิวมานานพอสมควรแล้วแต่ RAM 8GB ผมสังเกตว่า Macintosh นั้นกับ
โปรแกรมหลายๆโปรแกรมอย่าง DaVinci Resolve นั้นยังค่อนข้างจะทำงานได้ดีแต่น่าแปลกใจกับตัวของฝั่ง Windows ว่าทำไมถึงทำงานได้ช้ากว่าทั้งๆที่แรมเท่ากัน CPU ดีกว่าและการ์ดจอที่ดีกว่าอันนี้ก็ให้ทุกท่านที่ได้กำลังรับชมในตอนนี้ก็ลองไปตัดสินใจดูสำหรับท่านที่ใช้ทำงานนะฮะและในส่วนตอนนั้นนี้เราใช้เป็นไฟล์ของ Mac Magic ตัว Pocket 6K ถ่ายเป็นไฟล์ RAW ของ Mac Magic นะฮะเผื่อเพื่อนๆจะลองตัดสินใจดูนะครับผมตอนนี้ 70% ผ่านแล้วนะครับผมโปรแกรมก็ยังไม่ขึ้นค้างหรือขึ้นเออร์เลอร์ใดๆต้องบอกว่าตอนตัดเนี่ยผมลดเขาเรียกว่าลดความละเอียดตอนตัดเนี่ยไปอยู่ 720p เลยนะก็ยังกระตุกอยู่เดี๋ยวตอนเราเอ็กพอร์ตเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่หน้าอีดิทแล้วเดี๋ยวเพย์แบ็กให้ดูสักนิดหนึ่งพอเป็นน้ำจิ้มแล้วเดี๋ยวทุกท่านจะได้ตัดสินใจได้ว่าถ้าท่านซื้อตัวนี้แล้วท่านจะเอาไปทำอะไรต่อโอเคครับตอนนี้เอ็กพอร์ตใกล้เสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ก็98แล้วฮะ99 100ครับผ่านแล้วฮะต่อมาเราก็กลับไปดูที่หน้า Edit นะฮะเดี๋ยวเราจะเพย์แบ็คให้ดูโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าอีดิทแล้วแต่ผมหาเคอร์เซอร์เมาส์ไม่เจออ๋อเจอแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่การ payback ให้ดูนะฮะโอเคครับเครื่องรีเซ็ตตัวเองไปแล้วครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปที่โปรแกรมต่อไปโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่โปรแกรมตัวที่2นะฮะตัวนี้จะเป็น Adobe Premiere Pro CC นะครับผมที่เมื่อกี้จากฝั่ง Back Magic นั้นเราใช้เป็นexport ออกมาเป็นไฟล์แบบ 4K ตอนนี้พอมาอยู่ฝั่งนี้เราจะสามารถ export แบบ 8K ได้นะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้โปรแกรมคำนวณออกมาแล้วนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณ14นาทีแล้วเวลาก็เริ่มลดหลั่งออกมาตอนนี้เหลือประมาณ8นาทีแล้วนะฮะแต่ถ้าเดี๋ยวมันช้าเกินไปเดี๋ยวเราอาจจะต้องตัดเป็น2เทคนะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเมมโมรีกล้องแล้วก็เพื่อไม่ให้คนดูได้เบื่อเพราะผมก็เชื่อว่าคงไม่มีใครจะมานั่งดูกับผมรอประมาณ7นาทีหรอกแน่นอนนะฮะอันนี้ก็เริ่มลดหลั่งลงมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ6นาทีละโอเคเดี๋ยวผมจะกดคอนโทรลกดให้ไปดูว่าตอนนี้เราใช้ทรัพยากรเครื่องเท่าไหร่แล้วก็ความร้อนเครื่องเท่าไหร่นะฮะหวังว่าเครื่องผมคงจะไม่ค้างตอนนี้เราก็ปล่อยเครื่อง export ไปนะฮะตอนนี้เราเข้ามาสู่หน้าตัวของ ROG นะฮะตัวนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้ CPU ใช้ 100% เลย RAM ใช้อยู่89% แล้วส่วนการ์ดจอใช้แค่ 21% นะต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุมความร้อนได้ดีเพราะว่าตัวช่องว่างระหว่างฮีทซิงค์กับ CPU นั้นใช้เป็น Liquid Metal ถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กตัวอื่นหรือแบรนด์ค่ายอื่นนี้ยังใช้เป็นซิลิโคนอยู่ซึ่ง Liquid Metal นี้จะค่อนข้างจะ
ให้เรื่องการนำความร้อนที่ดีซึ่งก็อาจจะเหมาะกับการทำงานที่ค่อนข้างหนักเล่นเกมหนักๆเนี่ยโอเคเลยผมว่าน่าจะเป็นการระบายความร้อนที่ดีใช้ได้พอสมควรนะจะสังเกตได้ว่า CPU เนี่ยจริงๆสเปคเขาเนี่ยสามารถบูสต์ไปถึง5กิกะเฮิรตซ์แต่ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ CPU จะทำงานอยู่ 97% หรือน้อยกว่านี้เราจะเห็นได้ว่าคล็อกสปีดเขาจะอยู่ที่ 3,800 จนถึง 4,000 เท่านั้นเองไม่ถึง 5,000 ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากเทมของ CPU นั้นค่อนข้างสูงเลยทำให้การโดนลดคล็อกสปีดลงนะฮะต้องบอกว่าที่เราถ่ายกันตอนนี้นะครับเราถ่ายกันไม่ใช่ห้องแอร์นะแถมมีแดด2ด้วยเราให้ใช้งานกันดูกันไปเลยว่าถ้าเราใช้งานนอกพื้นที่ที่มีอากาศที่อุณหภูมิประมาณอยู่ที่32องศา33องศาเนี่ยเป็นอย่างไรนะโอเคเดี๋ยวเราตัดปิดย่อโปรแกรมนี้ลงไปก่อนนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ผ่านไปแล้วตอนนี้ก็เช็คบอร์ดไปแล้ว 33% นะฮะใช้เวลาอีก5นาทีที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตตัดแล้วเดี๋ยวตอนช่วงท้ายใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายต่ออีกครั้งนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เช็คบอร์ดมาใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ 95% แล้วนะฮะก็จะบอกว่าโปรแกรมนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะดื้นไหลกว่า Black Magic Design ใน Chili Soap นะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเพราะเราก็ไม่ได้ใช้เป็นอินเจเนียร์ขนาดนั้นนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ 99% แล้วนะครับผม 100% แล้วครับ export เสร็จแล้วต่อไปเราก็ไปดูกันว่าไฟล์ที่ export นั้นเป็นอย่างไรนะครับเอื้อเปิดไม่ได้นะฮะไปโปรแกรมตัวอื่นก่อนนะครับผมPC น่าจะได้โอ้เปิดบนโปรแกรม PC กระตุกครับ 8K ของเราโอเคครับตอนนี้เรามาสู่โปรแกรมตัวต่อไปนะตอนนี้เราก็อยู่ที่โปรแกรม Adobe After Effects นะฮะโดยไฟล์ตัวนี้เราจะใช้มาจากไฟล์ 5D Mark 4 ซึ่งเป็นกล้องขนาดเมกะพิกเซลอยู่ที่30ล้านนะครับผมแล้วก็เรนเดอร์ออกมาอยู่ที่30เฟรม per second นะครับเป็นทั้งหมด10วินะฮะโดยการเราได้ทำการปรับสีเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาสู่ในการเรนเดอร์ไฟล์ออกกันเลยนะฮะต้องบอกว่าการเอ็กพอร์ตไฟล์ด้วยเครื่องตัวนี้นะฮะกับโปรแกรม After Effects ค่อนข้างที่จะถือว่าจะเร็วเลยนะครับผมตอนนี้โปรแกรมประเมินคร่าวๆไว้ว่าไม่เกิน4นาทีนะครับผมโอเคถือว่าทำงานได้ดีเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ผ่านการทดสอบการใช้งานอย่างจริงจังมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะตอนเราทดสอบทั้งหมดทั้ง3โปรแกรมคือ1คือ Adobe Chili Soap 2คือ Adobe After Effects และ3คือ Adobe Premiere Pro นะครับผลสรุปที่เห็นว่าอย่างได้ชัดเจนคือแรมแม่งเต็มแน่นอนซึ่งแปลกที่ไม่พอกับยุคนี้แต่ซึ่งข้อได้เปรียบของตัวนี้คือ CPU กับการ์ดจอส่วนใครที่กำลังในหาตัวนี้ก็เพิ่มแรมนะจะอัพเป็น16หรือ32ก็ได้นะครับตอนนี้ราคาตัวเครื่องตัวนี้ก็อยู่ที่ 34,000 ถึง 37,000 เท่านั้นเองนะครับเอาส่วนต่างก็ไปอัพแรมครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ